สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวรรค์วันนี้อยู่กับโปรเจกต์คอมเด็กหอ EP ที่7เรามาดูเกี่ยวกับระบบเสียงที่จะใส่ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้กันหลังจากคลิปที่แล้วผมได้ถามคนดูไปว่าจะซื้อลำโพงสำเร็จมาใส่เลยดีหรือว่าจะทำเองดีก็มีคนดูตอบมาทั้งสองฝั่งนะแต่จะหนักไปทางฝั่งลำโพงบลูทูธลำโพงสำเร็จมากกว่าผมก็เลยไปหาของที่มีอยู่ในบ้านมาก็คือเป็นลำโพงเสียวหมี่ตัวนี้นะฮะเป็นลำโพงบลูทูธนั่นแหละแต่ หลังจากที่ผมได้ลองแล้วนะครับการที่ว่าจะทําให้มันยัดลงมาในเครื่องนี้ได้นะครับมันต้องย้ายปุ่มทั้งหลายออกมาย้ายสายออกมานะเพื่อที่ว่าให้มันกดจากหน้าเครื่องได้สายก็ต่อเข้าเครื่องได้นะครับแล้วก็ต้องโมเรื่องแบตเตอรี่เขาด้วยเพราะว่าลำโพงพวกนี้มันมีแบตเตอรี่ข้างในไงแต่เราจะใช้ให้มันใช้ไฟจาก power supply ของคอมแทนนะก็ต้องโมผมมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโมเยอะขนาดนี้นะฮะไปทําเองดีกว่าไหมเออเสียงอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะเพราะเราเลือกอุปกรณ์อะไรต่างๆได้มากกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบแล้วสุดท้ายเสียงมันจะดีกว่าจริงไหมนะฮะโอเคเข้าสู่การทําเองนะฮะหมดของการทําเองมัน <c oughs> มันมีหลายเวอร์ชั่นมากนะครับอย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกผมไปหาดอกมาก่อนดอกลําโพงนะหลายๆคนก็แนะนําดอกจากพวกแบบร้านออนไลน์ช้อปปี้ลาซาด้าอะไรพวกนี้ผมก็ไปหามาได้ดอกตัวนี้มานะฮะเล็กๆน่ารักแบบนี้ใส่เครื่องได้พอดีผมซื้อมาสอดอกนะก็เอามาใส่ตรงนี้ นี่หน้าเครื่องนะฮะตอนนี้ใส่อยู่2ดอกนี่ก็เรื่องดอกลำโพงนะไม่มีอะไรมากขนาดพอดีเป๊ะแล้วนะครับอยู่ตรงตำแหน่งร้ายดีวีดีพอดีเลยต่อมาในเรื่องของตู้ลำโพงกันบ้างนะครับจะเห็นว่านี้เป็นเวอร์ชันเบตานะผมก็ลองเอากล่องกระดาษกล่องไปรษณสนีมาพับๆตัดๆด,ดูว่าเอ้ยเวลาวางใส่ลงมาในเครื่องแล้วเนี่ยมันจะขนาดประมาณไหนหน้าตายังไงนะครับแล้วเสร็จแล้ววัสดุสุดท้ายของตู้เนี้ยผมคิดว่าผมจะ3 d print นะเพราะว่าผมเคยทำเจ้าตัว ตู้ลำโพงตัวนี้อยู่นี่ก็คือ 3D Print ตัวตูวต้ตมาแล้วก็ดอกลำโพงใส่เข้าไปผลที่ได้เสียงออกมาถือว่าดีเลยนะก็เลยแบบว่าเออจะเอาเรื่องของ 3D Print มาใช้ในโปรเจก t นี้อีกครั้งหนึ่งนะแต่ส่วนของพารามิเตอร์ต่างๆเรื่องของขนาดตู้อะไรแบบละเอียดตอนนี้ผมยังไม่ได้คำนวณน,นะเพราะว่าดอกที่ซื้อมาจากออนไลน์เนี่ยมันไม่มีค่าพารามิเตอร์ดอกมานะแล้วผมก็ไม่มีพวกแดดพวกอะไรมาวัดค่าพารามิเตอร์นะก็เลยใช้ การกะขนาดคร่าวๆเอาก่อนนะแต่ถ้าใ้ดีสุดก็นั่นแหละก็วัดพารามิเตอร์ดอกมาคำนวณขนาดตู้แล้วก็ทาตู้ที่ขนาดมันเป๊ะๆอีกทีนะครับถ้าเกิดใครมีแดดมีอะไรให้ผมยืมได้ก็ยินดีที่จะรับไว้แล้วเอามาใช้นะฮะก็ตอนนี้ก็เรื่องตู้ก็ประมาณนี้นะครับทรีพินต์ในส่วนของแอมผมตั้งเป้าหมายในการหาของผมไว้คร่าวๆประมาณนี้ก็คืออย่างแรกใช้ไฟ12โวลต์จาก power supply คอมพิวเตอร์ได้เลยมันก็คือเปิดปิดพร้อมคอมไปเลยนะฮะอย่างที่2ก็คือเป็นบอร์ดที่ขนาดไม่ใหญ่มาก อย่างที่3คือเป็นบอร์ด2 c h n n n e l พอนะครับเพราะว่ามันไม่มีซับไม่มีอะไรก็คือแบบว่าเป็น LR ธรรมดาอย่างที่4ี่นะก็มี USB ที่เป็นซาวการ์ดนะเพราะว่าช่องไอ้พวก Audio Onboard มันยังได้ใช้ได้เหมือนเดิมนะมันได้คงความเดิมๆของเครื่องนี้ไว้นะไม่ได้เสียช่องอะไรไปอย่างที่5นะก็คือมี DSP จะดีมากดูเหมือนเยอะนะหวังไว้สูงมากนะครับสิ่งแรกที่ผมหามาได้นะบอร์ด TPA สา1ห ธรรมดามากๆนะบอร์ดที่มีขายทั่วไปก็โอเคนะครับใช้ไฟล์คอมได้มีอะไรแต่ปัญหาของมันคือมันต้องใช้สาวการ์ดอีกตัวหนึ่งนะตอนแรกผมก็มองว่าเอ้ซื้อสาวการ์ด USB เล็กๆมาต่อเพิ่มให้มันอีกอันนึงแล้วก็เสียบเข้า USB อินเทอร์อะไรแบบนี้ต่อมาผมก็ไปเจอบอร์ดนี้อีกหนึ่งอันครับหลังจากที่สั่งบอร์ดแรกมาแล้วนะ ตัวนี้ตรงเป้าหมายผมมากกว่านะครับอย่างแรกเลยคือใช้ไฟล์จากคอมพิวเตอร์ได้อย่างที่2คือขนาดเล็กอย่างที่3คือ c h a n n e l นะครับอย่างที่4คือมี usb soundcard ในตัวนะครับไอตัวบอร์ดตัวนี้มันมี usb type c นะครับเสียบแล้วคอมก็เจอเป็น soundcard อีก1อันเลยทีนี้ผมก็ต้องทำสายมาเสียบเป็นอินเทอร์นอตนะตอนนี้ยังไม่ทำก็คือเสียบหลังเครื่องไปก่อนส่วนข้อ5นะครับการที่ว่ามี dsp คงจะหายากนะครับสำหรับบอร์ดแอมราคาประมาณนี้ผมก็เลยเปลี่ยนวิธีนะครับไปใช้ โปรแกรมแทนนะโปรแกรมที่ชื่อว่า e q u a l i z e r APO ก็คือสามารถทำ EQ ทำอะไรคร่าวๆได้นะก็ถือว่าเพียงพอแล้วแหละที่ผมต้องการนะรผมก็เลยข้อห้าไปเป็นโปรแกรมแทนนะส่วนข้อ6ไอตัวนี้ได้แถมมาคือมีบลูทูธแถมมาให้นะครับกลายเป็นลำโพงบลูทูธได้แล้วนะแต่ก็ไม่น่าจะไม่ได้ใช้นะก็คือจะใช้ USB ต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นหลักตอนนี้เราก็รวบรวมสิ่งต่างๆได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นดอกเป็นตู้เป็นแอมอะไรแบบนี้นะแต่ตู้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวต้อง TDP ินต่ออ่ะ ได้อะไรมาแล้วบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือมันต่อมันดังแล้วแหละตอนนี้นะครับถ้าเปิดเพลงใน Spotify มันก็ดังแล้วเนี่ยเปิดเพลงในคอมใช้ได้แล้วนะครับอย่างที่2ก็คือผมจูนเข้าๆและลองเข้าๆแล้วโปรแกรม Equalizer APO นะครับมันก็สามารถใช้งานได้จริงมาดูกันดีกว่าว่าผมทำอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยอันที่หนึงอันนี้ก็คือผมซัมมชัแนลนะครับ LR ที่เป็นสเตอริเนี่ยให้มันเป็นโมโนแล้วมือถือมันเข้าอะไรตอนนี้ ให้มันเป็นโมโนนะเพราะว่าลําโพงมันอยู่ด้วยกัน2ดอกตรงนี้ไงมันไม่ได้มีอะไรก็ให้มันเป็นโมโนไปเถอะนะครับต่อมาอันที่2ก็คือไฮพาสนะครับคัดพวกย่านเสียงต่าๆทิ้งไปเพื่อให้มันเปิดได้ดังกว่าเดิมนะครับมันไม่ไปกินกําลังกับย่านเสียงต่ามากสักเท่าไหร่ส่วนอันล่างๆนี้นะครับก็เป็นการคัด EQ เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ลองนั่งทำคร่าวๆดูยังไม่ได้ไฟนนลนะเพราะว่าตู้เรายังไม่เสร็จไงตู้เรายังเป็นกลองกระดาษทับอยู่นะครับแต่เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวให้ฟังเสียงคร่าวๆว่า เสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็คัด EQ คัดอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยสุดท้ายก็คือดึงเกณฑ์ลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะโอเวอร์ไปนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วมาสรุปกันดีกว่าว่าสุดท้ายเราเหลือทําอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวตู้นะครับต้องไปออกแบบให้เสร็จคํานวณอะไรให้เสร็จแล้วก็ 3D พิมพ์มันออกมานะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของสาย USB นะครับ เปลี่ยนจากสาย Ex t e r n a ทที่เสียบหลังเครื่องแบบนี้ให้เป็น Inter n a l เสียบลงบอร์ดตรงๆนะเพราะเวลาปิดฝาปิดอะไรไปแล้วเราก็จะไม่เห็นว่ามันมีลำโพงมีแอม์อะไรอยู่ในนี้นะก็ตามสไตล์คอมเด็กของน้องหมกนะครับก็ยังถือว่าหมกอยู่นะเครื่องนี้ปิดไปก็กลายเป็นคอมแบนเดิมๆนะครับอย่างที่3ก็คือสาย power supply อันนี้อาจจะเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ใหม่นิดน,นึงให้มันสวยงามกว่านี้นะอันนี้เป็นคอนเนคเตอร์ DC ธรรมดานะครับ power supply ก็คือต่อไฟ12โวลต์ตรงออกมาใช้เลยนะครับตรงๆแบบว่าซัดกระแสได้เต็มที่นะ แล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเจ้าฝาเครื่องตัวนี้นะฝาเครื่องตรงนี้คือเท่าที่ผมลองเนี่ยตอนนี้เวลาใส่กลับไปมันมีผลต่อย่านไฮอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้ขอไปคิดก่อนว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่มันบังดอกลำโพงอยู่นะมันก็เลยแบบว่าทำให้เสียงไฮมันเพี้ยนแล้วมันดรอกไปนะครัเดี๋ยวขอไปคิดก่อนอันนี้ก็สุดท้ายไปฟังเสียงกันดีกว่านะว่า ลำโพงตัวนี้เสียงเป็นยังไงบ้างกล่องไฟสนีของเรานะครับ <c oughs> ไป <c oughs> สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ในที่ Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ